ใจนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดงานอะไรอ่ะมาให้กำลังใจพี่หมูจะบ้าตลอดค่ะคอลเลคชันนี้คาดหวังยังไงบ้างคะแม่คิดว่าน่าจะประทับใจเป็นแฟนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แอปคิดว่าทุกคนก็คงรู้จักผู้หญิงคาแรคเตอร์สไตล์อัศวะอยู่แล้วอะค่ะก็แน่นอนก็ยังคงเป็นคาแรคเตอร์เดิมแต่ว่าลองมาดูซิว่าซัมเมอร์นี้จะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์กันบ้างมาเรื่องของแอปกับลูกสาวก็ดีกว่าช่วงนี้ดูฮอตฮอตดูเหมือนกันนะคะงานฮอตยังไงเห็นด้วยที่จะมีงานโดนมองโดนแบบด้วยล่าสุดก็เดี๋ยวจะมีสติ๊กเกอร์ของน้องปีใหม่อ๋อค่ะโอ้ยอันนี้ต้องฝากแล้วฝากตัวไปด้วยค่ะอันนี้ปีใหม่ฝากมาอีกทีก็ช้ามากทำสติ๊กเกอร์ช้ากว่าคนอื่นมากแต่ว่าก็เหมือนเป็นจังหวะที่คิดว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้มันออกมาจากอินเนอร์ของเขาจริงๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองแล้วคาแรคเตอร์เขาก็ชัดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำจริงๆเราตัดสินใจนานไหมคะกับการจะให้น้องมาทำเป็นสติ๊กเกอร์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะมีคนชวนตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆแล้วค่ะคิดว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งไม่ใช่นักแสดงก็เพื่อนๆกันเองทุกคนก็มีสติ๊กเกอร์ส่วนตัวของลูกอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดมากแล้วก็เหมือนอยากให้มันออกมาจากตัวเขาเองอะค่ะอันนี้เดี๋ยวถ้าสติ๊กเกอร์ออกจะรู้ว่ามันเป็นแบบอินเนอร์แรงมากเขาแล้วก็ acting ไม่น่าเป็นห่วงเลยเรื่อง acting เขามี request ไหมคะแบบอยากจะห่วงว่าเยอะเกินรูปที่คัดออกนี่คือมันเยอะไปลูกแสดงว่าเขามี request แล้วเขาอยากทำหน้านี้เป็นคำนี้เป็นอะไรอย่างนี้มีไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะบอกคำเขาค่ะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะแบบคำปกติเขาว่าบางประโยคอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่รู้จักบางประโยคที่แบบก็ไม่รู้สินะหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่เข้าใจแต่พออธิบายแล้วก็ให้เขาทำเองมันก็คือจะได้แบบฟีลลิ่งได้อินเนอร์ที่ออกมาจากตัวเขาเองจริงๆก็เลยงานนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมีความสุขแล้วก็แบบคาดหวังมากกว่างานแม่แต่ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วการถ่ายทำให้โฟล์ไหมคะแม่อ๋อโฟล์ค่ะแล้วก็ถ่ายกันเองด้วยค่ะก็คืออยากได้ความเป็นตัวเขาจริงๆเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเองทุกอย่างค่ะก็ถ่ายรูปเองลงเสียงเองทำเองหมดค่ะพี่เทคผ่านเวลาลงเสียงลงเสียงยากไหมพี่เทคผ่านโอ้ยลงเสียงเดี๋ยวจะลงภาพเบื้องหลังให้ดูในไอจีก่อนละโปรกว่าแม่ค่ะให้ทำเสียงอะไรก็แบบก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยคือเขาสนุกอะค่ะเขาชอบพี่แอฟมองงานในอนาคตแบบให้กับน้องยังไงบ้างไหมคะเหมือนตอนทุกคนก็แบบเอ้ยชื่นชมความน่ารักของน้องอะไรเงี้ยค่ะก็คงค่อยเป็นค่อยไปค่ะคืออย่างที่บอกไม่ว่าจะการรับงานอีเวนต์หรือว่าแม้กระทั่งงานสติ๊กเกอร์เองก็พยายามให้มันออกมาเป็นตัวเขามากที่สุดคือสิ่งที่เขาทำเองเราไม่ได้ไปบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขาที่สำคัญคือเขาต้องสนุกกับมันแล้วก็ยังคงธรรมชาติของความเป็นตัวเขาเองความเป็นเด็กไม่อยากให้เขาเสียธรรมชาติของความเป็นเด็กนั่นเองค่ะพี่ใหม่ของเขาใจมากน้อยแค่ไหนอะคะเดี๋ยวกับงานตรงนี้อะไรเงี้ยงานของคุณแม่เองหรือว่างานที่เขากำลังจะต้องทำจริงๆก็เป็นงานไปเพราะว่าอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์เขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดว่าแบบถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกก็โปรดักชันแบบกันเองคือแอปก็ถ่ายเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ปกติไม่ได้ให้เขาอ่านไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านแล้วกับงานของตัวคุณแม่เองล่ะคะลำพองแฟนๆยังคงคิดถึงแอปอยู่เลยก็คิดหนักอยู่ค่ะแสดงว่ามีคนยื่นบทมาแล้วก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้จัดที่นึกถึงแล้วก็ส่งบทมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือบางอันอาจจะขอโฮไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ใช่ว่าเรื่องงานนะคะแต่ว่าอยากส่งลูกเรียนให้เรียบร้อยก่อนอย่างที่บอกเดี๋ยวกลางปีน้องจะขึ้นอนุบาล1แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนยาวขึ้นที่บอกว่าคิดหนักคือเราเสียดายเหรอคะหรือว่ายังไงก็ใจนึงก็อยากทำเร็วๆค่ะแต่ว่าใจนึงก็คิดว่าคือตอนนี้แอปก็พูดง่ายๆว่าเป็นหลักของลูกก็เลยอยากจะส่งลูกให้ได้แบบให้อุ่นใจที่สุดนะคะคือตอนนี้เขาก็มีเราอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราจะทิ้งเขาไปทำงานอีกอะไรเงี้ยนอกจากว่าเขาเป็นฝ่ายทิ้งเราไปโรงเรียนก่อนอันนี้เราก็รู้สึกสบายใจที่จะออกมาทำงานแต่พ่อก็วางแผนไว้แล้วว่าถ้าลูกเรียนแบบว่าอยู่ตัวแล้วค่ะก็วางแผนไว้แล้วถ้าลูกเรียนเต็มวันเมื่อไหร่แม่จะแวบละก็พอสมควรไม่ไม่ได้